แอลกอฮอล์ 70% และแอลกอฮอล์ 95% ต่างกันยังไงคลิปนี้นะคะโรสจากช่อง Rose Travel นะคะก็จะมาแชร์นะคะทำความเข้าใจให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะค่ะเพื่อนๆทุกคนเรามาทำความเข้าใจก่อนซื้อแอลกอฮอล์ 70% และ 95% กันนะคะแอลกอฮอล์เป็นสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์โดยสามารถฆ่าหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้โดยแอลกอฮอล์นะคะสามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลายและไม่จำเพาะเจาะจงทำให้เหมาะที่จะนำมาใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆที่ไม่มีชีวิตเพื่อยับยั้งการกระจายของเชื้อโรคนั่นเองแอลกอฮอล์ 70% คือแอลกอฮอล์ที่เป็นยาสามัญประจำบ้านฆ่าเชื้อโรคได้มีขายตามร้านทั่วไปและต้องผ่านการรับรองจากอย.แต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ 70% ที่มีส่วนผสมของโคลเฮซิดินอันนี้ก็เป็นยาเช่นกันเพียงแต่เป็นที่นิยมใช้ในห้องผ่าตัดทั้งจำต้องผ่านการรับรองจากอย.ในระดับเข้มงวดกว่ายาสามัญประจำบ้านอย่างไรก็ตามสำหรับประเภทแอลกอฮอล์ 70% และมีส่วนผสมของโคลเฮซิดินจะออกฤทธิ์เร็ว15วินาทีป้องกันได้นานถึง16ชั่วโมงฆ่าได้ทั้งเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแห้งเร็วไม่เหนียวมือบางยี่ห้อมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยแอลกอฮอล์ 95% ก็คือสารละลายที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ 95 ส่วนหรือ 95% และน้ำ 5 ส่วนหรือ 5% โดยปริมาณนะคะทำให้แอลกอฮอล์ 95% มีคุณสมบัติดังนี้1. เป็นตัวทำละลายของสารเคมีที่ใช้ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการ 2. เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมืออุปกรณ์ภาชนะต่างๆ 3. เช็ดทำความสะอาดกระจกที่มีคราบสกปรกคราบไขมันได้4. นำไปประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อโรคและแมลงบางชนิดในสวนผลไม้5. ใช้เพิ่มค่าออกเทนซึ่งเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันในน้ำมันเบนซิน 6. นำมาเจือจางกับน้ำแล้วใช้ทาผิวเพื่อบรรเทาอาการคันจากยุงกัดแอลกอฮอล์ 70% กับแอลกอฮอล์ 95% ต่างกันอย่างไรตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าแอลกอฮอล์ 70% นั้นเป็นดังยาสามัญประจำบ้านที่เหมาะฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะการนำแอลกอฮอล์ 70% มาทำความสะอาดผิวหนังรอบๆแผลเพราะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังประมาณ90%ภายใน2นาทีแต่ไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดแผลโดยตรงแอลกอฮอล์ไม่ใช่ใช้ทาบนแผลโดยตรงนะคะขณะที่แอลกอฮอล์ 95% เหมาะใช้แช่เครื่องมือหรือเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือมากกว่าการนำมาเช็ดบริเวณรอบๆแผลนอกจากนี้การเลือกใช้งานเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70% นั้นยังมีข้อควรระวังที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นคือ 1. เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากสามารถติดไฟได้หากทามือและยังไม่แห้งควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟโดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่ควรระวังเป็นพิเศษ 2. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือกับเด็กทารกและบริเวณผิวบอบบางอาทิรอบดวงตาและบริเวณที่ผิวอักเสบมีสิวมีบาดแผลหากสัมผัสแอลกอฮอล์บ่อยๆจะทำให้เกิดการระคายเคืองและผิวหยาบกระด้างได้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะคะของแอลกอฮอล์ 70% และ 95% นะคะซึ่งก็สามารถไปหาซื้อเลือกใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ได้นะคะท้ายนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปดีๆใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะ